ประตูแล้ว Wildlife Walk ที่นี่คือ Serendip Sanctuary ค่ะแต่ว่าเป็น Sanctuary ในรูปแบบที่กว้างมากคือพื้นที่ใหญ่มากแล้วก็จะประกอบไปด้วย Walk เส้นทาง Trail ต่างๆเขาเรียกว่า Walk มี4 Walk ด้วยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มที่นี้ก่อน Wildlife WalkWildlife Walk ถือว่าเป็นเส้นทางยอดนิยมของที่นี่ค่ะเพราะว่าเดินได้ง่ายระยะทางแค่ 1.5 กิโลเมตรบนเส้นทางจะได้พบกับทั้งสัตว์ป่าและนกพื้นเมืองมากมายเพราะว่า Serendip เป็นที่อยู่ของนกประจำถิ่นมากกว่า150ชนิดค่ะและนกชนิดแรกที่เราได้ดูโดยมันไม่บินหนีก็คือบรอกาหรือนกกระเรียนออสเตรเลียซึ่งมีจุดเด่นเป็นแถบสีแดงสดที่พาดอยู่บนหัวบรอกาจะเป็นนกบินได้ที่หนักที่สุดที่พบในออสเตรเลียแผ่นดินใหญ่ค่ะโดยมีน้ำหนักมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆอย่างเช่นหงส์ดำพีลิแกนออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งนกพันธุ์ใหญ่อย่างไก่งวงพุ่มไม้หรือออสเตรเลียนบัสตาร์ดที่เราเคยเจอมาด้วยค่ะระหว่างที่บรอกากำลังง่วนอยู่กับการหาของกินจู่ๆก็มีเพื่อนบ้านข้ามรั้วมาทักค่ะมันคือห่านแม็กพายซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่เราเคยเจอเยอะมากในพื้นที่ชุ่มน้ำของอุทยานแห่งชาติกากาดูห่านแม็กพายได้รับความคุ้มครองในภาคเหนือของออสเตรเลียค่ะเพราะถือเป็นแหล่งอาหารตามฤดูกาลของชาวอบอริจินในท้องถิ่นพวกมันจะอยู่รวมกันเป็นฝูงกินพืชพันธุ์ทั้งบนบกและในน้ำในอดีตห่านแม็กพายเคยแพร่กระจายอยู่ทางตอนใต้ของออสเตรเลียเหมือนกันแต่จากการบุกรุกป่าและทำลายแหล่งที่อยู่ในธรรมชาติทำให้ประชากรทางใต้ส่วนใหญ่สูญพันธุ์ไปในช่วงกลางศตวรรษที่20ค่ะและในปัจจุบันด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้น้ำทะเลท่วมไปยังพื้นที่ราบน้ำจืดบ่อยขึ้นซึ่งนั่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกมันห่านแม็กพายจึงกลายเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เริ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้วค่ะการเปรียบเทียบสัตว์แบบมาซูเปียลแบบ3ขนาดคือปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับจิงโจ้พูดถึงออสเตรเลียทุกคนจะนึกถึงจิงโจ้ตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทวีปออสเตรเลียหรือประเทศเนี้ยมีสัตว์ประเภทจิงโจ้ที่คล้ายๆกับจิงโจ้หลายชนิดอันนี้เป็นตัวอย่างแค่เขายกมาแค่3ตัวอย่างก็คืออันนั้นสายพันธุ์นึงของจิงโจ้ชื่อว่าอีสเทิร์นเกรย์แคนการูเกรย์แคนการูเนี่ยเป็นสายพันธุ์จิงโจ้ที่ค่อนข้างตัวใหญ่มากเราไม่เคยเห็นเขาในภาวะแบบมีชีวิตอยู่นะเคยเห็นแต่โดนรถชนตายอยู่ข้างถนนแล้วก็เห็นเลยว่าโหยตัวใหญ่จริงๆใหญ่กว่าสายพันธุ์อื่นๆที่เคยเห็นส่วนอันที่2 อันนี้เป็นวอลลาบีวอลลาบีก็จะตัวเล็กหน่อยเรามีโอกาสได้เจอวอลลาบีหลายครั้งมากโดยเฉพาะในบริเวณที่มีหินเยอะๆชอบเจอแบบพวกล็อกวอลลาบีอย่างเงี้ยสัตว์ประเภทมาซูเปียลเนี่ยมีเยอะมากขนาดแค่แบ่งเป็นแคนการูเองหรือวอลลาบีเองเนี่ยในแคนการูก็จะแบ่งเป็นแคนการูหลายสายพันธุ์วอลลาบีหลายสายพันธุ จิงโจ้เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในสัตว์กลุ่มมาซูเพียลโดยมีญาติสนิทที่คล้ายกันก็คือวอลลาบีค่ะเราสามารถแยกความแตกต่างชัดๆได้จากขนาดและอีกวิธีนึงก็คือสังเกตจากสีจิงโจ้มักจะมีขนสีสม่ำเสมอแค่สีเดียวเช่นสีน้ำตาลแดงหรือเทาส่วนวอลลาบีเรามีโอกาสได้เจอใกล้ๆเลยสังเกตเห็นว่าส่วนหัวของมันจะมีขน 2-3 สีค่ะนอกจากนี้โครงสร้างขาของพวกมันก็ต่างกันด้วยขาของจิงโจ้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ดีบนพื้นที่ราบโล่งกว้างคือมีความสูงระหว่างหัวเข่ากับข้อเท้าค่อนข้างมากในขณะที่วอลลาบีมีขาเล็กกระทัดรัดสมตัว
เพื่อให้เคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วเหมาะสำหรับการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในป่าหรือตามหน้าผาหินซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของมันค่ะส่วนในด้านการใช้ชีวิตก็ไม่ค่อยเหมือนกันจิงโจ้เป็นสัตว์สังคมมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่เรียกว่าม็อบส่วนวอลลาบีนี่เป็นสายสันโดษค่ะชอบอยู่ตัวคนเดียวไม่สูงสิงกับใครหรือไม่ก็อยู่ด้วยกันแค่ในครอบครัวเล็กๆค่ะ Look, there's lots of different species of wallaby and they all have different markings. The kangaroo of course is much bigger. There's also a wallaroo which is half, you know, bigger than a wallaby but smaller than a kangaroo. In the wild, they're not aggressive. They're grass eaters. They will eat leaves off treesBut certainly they like a sweet potato is a bit of a delicacy. วอลลาบีอันนี้เห็นประจำแต่ว่าตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยพาเดเมลอนพาเดเมลอนเป็นมาซูเปียลเหมือนกันแต่ว่าคือจะไซส์เล็กกว่าเพื่อนเลยไซส์ตัวนิดเดียวเนี่ยถ้าลองเทียบไซส์ดูแล้วก็อันนี้คือการท้านะคะว่าคุณสามารถที่จะกระโดดได้ไกลแค่ไหนพูดถึงคุณสมบัติของแคนกาลูและสัตว์ประเภทนี้เนี่ยก็คือการกระโดดแคนกาลูตัวใหญ่เนี่ยสามารถที่จะกระโดดได้ไกล2เมตรคือแพทรู้สึกเลยว่าไม่น่าจะกระโดดได้ไกลขนาดนั้นส่วนไอ้เจ้าตัวเนี้ยวอลลาบีกระโดดได้ไกล 1.2 เมตรแล้วก็ตัวเล็กเนี่ย 0.5 เมตรเขาก็เลยทำคำท้าขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยคุณสามารถที่จะกระโดดได้ไกลเท่ากับตัวไหนจะเท่ากับเกแคนกาลูหรือเท่ากับวอลลาบีหรือว่าจะเท่ากับแค่เจ้าตัวพาเดเมลอน 0.5 เมตรแพทเดาเอาไว้เลยแพทต้องน่าจะเท่ากับไอ้ตัวเล็กแน่เลยแต่ก็ลองดูเขาบอกว่านี่ให้เริ่มต้นเอาวางเท้าไว้ตรงนี้จากนั้นเนี่ยก็ให้กระโดดให้ไกลที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่าคุณจะได้ไกลขนาดไหนเอาละนะตะกี้มีกระโดดหย่อมแรกมาตรงเนี้ยแล้วขยับมาอีกก้าวหนึ่งแพทว่าก็ประมาณนี้นะก็เกือบ2เมตรแล้วก็ใช้ได้ใกล้ๆแข่งกันลูอยู่นะใช้ได้อะเนี่ยตอนแรกนึกว่าตัวเองจะกระโดดได้ใกล้มากโอเคสนุกสนานมีอีกฐานหนึ่งนอกจากเรื่องของความไกลแล้วก็ยังมีเรื่องของความสูงเหมือนเดิมเลยตัวเปรียบเทียบก็คือเป็น3ตัวละครเหมือนเดิมอีสันเกแคนกาลูวอลลาบีกับพาเดเมลอนคุณกระโดดได้สูงแค่ไหนก็ให้ยืนข้างๆอย่างนี้แล้วก็กระโดดลองดูให้หน่อยว่ากระโดดได้สูงแค่ไหนอันนี้คือ2เมตรนะหูกระโดดได้2เมตรเลยเหรอโหยอันนี้ไม่สามารถเลยอ่ะแคนกาลูกระโดดได้สูงเนาะไม่เคยคิดเลยมันจะกระโดดได้สูงได้ไกลขนาดนี้เดินมาตลอดทางบน Wildlife Walk ยังไม่เจอสัตว์ป่าสักตัวแต่กลายเป็นว่าพอมาเจอตัวแรกก็เซอร์ไพรส์เลยค่ะวันนี้นึกว่าจะได้เห็นแค่ป้ายแต่เดินเดินอยู่ก็มาเจอพาเดเมลอนตัวจริงเฉยเลยค่ะตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยพาเดเมลอนพาเดเมลอนเป็นมาซูเปียลเหมือนกันแต่ว่าคือจะไซส์เล็กกว่าเพื่อนเลยนี่คือพาเดเมลอนดำเป็นน้องเล็กสุดในบรรดาป้าย3สหายที่เราเห็นเมื่อกี้และเป็นสมาชิกที่มีขนาดเล็กที่สุดในตระกูลแมคโครพอดค่ะคำว่าแมคโครพอดหมายถึงเท้าใหญ่สัตว์ในกลุ่มนี้จะมีเท้าหลังและขาหลังที่ใหญ่กว่าส่วนหน้าอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีหางขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเหมือนขาที่3ที่ช่วยในการทรงตัวค่ะแต่พาเดเมลอนก็ยังมีจุดต่างจากจิงโจ้กับวอลลาบีอยู่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือมันจะมีหูกลมมนหางสั้นหนา4ขนที่ท้องอ่อนกว่าด้านหลังและมีขนที่นุ่มมากๆจนทำให้ในช่วงหนึ่งพวกมันมีประชากรลดลงจากการที่ถูกมนุษย์ล่าเพื่อเอาขนและเนื้อเท่านั้นยังไม่พอค่ะเมื่อคนรุกล้ำที่ดินเพื่อขยายเมืองจิงโจ้กับวอลลาบีซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าก็เข้ามาครอบครองพื้นที่ที่พาเดเมลอนเคยอาศัยอยู่เรียกว่าโดนเบียดจนแทบจะตกขอบนี่ถ้าเราไม่ได้มาเห็นในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแบบนี้ก็คงยากที่จะได้เจอในแหล่งธรรมชาติค่ะThank you.
enter quietly เข้าไปแบบเงียบๆย่องย่องข้างในมีอะไรมีเขียนว่า marshland ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ wetland นะโอเคเดี๋ยวเราจะเงียบตามคำสั่งแล้วนะที่เห็นเยอะที่สุดตรงนี้ก็คือนกช้อนหอยคอฟางค่ะจุดเด่นของพวกมันก็คือมีหัวและคอเป็นหนังเกลี้ยงๆสีดำมีจงอยปากแหลมยาวโค้งและมีขนปีกซึ่งถ้าเกิดว่าโดนแสงจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งตัวเต็มวัยจะมีขนที่คอคล้ายกับฟางข้าวทำให้มันได้ชื่อนี้มาค่ะส่วนมากนกช้อนหอยคอฟางจะเลือกทำรังบนกิ่งไม้สูงของต้นไม้ใหญ่ใกล้แหล่งน้ำตื้นนอกจากในพื้นที่ธรรมชาติเรายังเคยเจอนกช้อนหอยคอฟางในเมืองใหญ่อย่างแคทเธอรีนกับญาติสนิทอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ชื่อว่านกช้อนหอยขาวออสเตรเลียซึ่งมีจุดที่ต่างกันก็คือถ้าเป็นนกช้อนหอยขาวออสเตรเลียลำตัวจะสีขาวจั๊วมีสีดำแค่ส่วนหัวกับหางเท่านั้นค่ะในอดีตเราไม่ค่อยพบนกชนิดนี้ในเขตเมืองจนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษที่1970พวกมันเริ่มอพยพมาเพิ่มขึ้นในเขตเมืองชายฝั่งตะวันออกและสามารถปรับตัวให้เข้ากับแหล่งอาหารใหม่ในเมืองได้ดีเลยค่ะชอบคุ้ยเขี่ยและกินขยะของมนุษย์จนทำให้มันได้ฉายาว่าไก่ขยะซึ่งทุกวันนี้ก็เริ่มสร้างความกังวลให้กับชุมชนท้องถิ่นในขณะที่ปัญหานี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับนกช้อนหอยคอฟางค่ะเพราะพวกมันไม่ค่อยชอบกินขยะหรือของเน่าแต่จะชอบกินของสดๆจากธรรมชาติมากกว่าซึ่งแหล่งอาหารของพวกมันหาได้ทั้งจากบนบกและในน้ำค่ะถ้าเป็นบนบกก็จะกินพวกแมลงและสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กจนทำให้มันได้ฉายาว่าสหายชาวนาเพราะมีส่วนช่วยในการกำจัดศัตรูพืชที่มากินพืชผลของเกษตรกรส่วนในน้ำจะกินพวกกุ้งหอยปูปลาหรือกบโดยพวกมันจะออกหากินเป็นฝูงใหญ่ซึ่งอาจรวมตัวกันอยู่ตามแหล่งน้ำมากถึง200ตัวค่ะเด็กแน่ๆเสียงแบบนี้นั่นไงปิ้นไปหมดแล้วนั่นไงเด็กไงใครที่หมดไอ้กำลังสวยเลยนี่แหละเขาถึงบอกว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งไงเข้ามาอย่างควอเอทลี่นะแบบว่าเงียบๆจะได้เห็นภาพเมื่อกี้ภาพที่แบบโอ้นกกำลังใช้ชีวิตกันมีอยู่เยอะมากเป็นร้อยตัวก็ถ้าเกิดป้ายเขาเขียนอะไรก็ทำตามหน่อยถือว่าเป็นฉากสุดท้ายก่อนที่เราจะออกจากรัฐวิกตอเรียกลับเข้าสู่รัฐเซาท์ออสเตรเลียครั้งอะล่ะเดินทางต่อกันตรงนี้ชื่อว่าBorder Town Wildlife Park Border Town เนี่ยเป็นชื่อของเมืองนี้ชื่อว่าเมือง Border Town ซึ่งไม่ต้องคิดมากว่าทำไมชื่อนี้เพราะว่าเมืองเนี้ยตั้งอยู่ระหว่าง border ชายแดนระหว่างเซาท์ออสเตรเลียกับวิกตอเรียที่เราเพิ่งผ่านมาซึ่ง Border Town Wildlife Park เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากๆก็คือข้างหลังตรงนี้ไวท์แคนการูจิงโจ้สีขาวซึ่งไม่เคยเห็นเลยคือมันน่ารักมากเลยนะหน้าตามันบ้องแบ๋วอะแล้วก็แบบคือสีมันขาวโพลนทั้งตัวเลยแต่ว่าจิงโจ้สีขาวเนี่ยไม่ใช่จิงโจ้เผือกนะถ้าเอาไปไว้บ้านเรานี่สงสัยโดนขอหวยไปละมั้งโอ้โหจิงโจ้เผือกศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เจ้าไวท์แคนการูหรือว่าจิงโจ้สีขาวเนี่ยเป็นสายพันธุ์นึงของเวสเทิร์นเกรย์แคนการูเขาไปพบเจ้าจิงโจ้สีขาวเนี่ยอยู่ชายแดนระหว่างรัฐเซาท์ออสเตรเลียกับนิวเซาท์เวลส์และนับตั้งแต่วันที่คนพบนั้นเนี่ยก็มีการสืบพันธุ์กันเรื่อยมาขยายออกมาเป็นลูกหลานทุกวันนี้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยก็มีไวท์แคนการูกระจายไปตามส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็น Sanctuary หรือ Wildlife Park และที่นี่เนี่ย Border Town Wildlife Park ก็มีอยู่ประมาณ 17-20 ตัวซึ่งเท่าที่แพทเห็นเนี่ยมีอยู่ประมาณไม่ถึง10ตัวประมาณ 7-8 ตัว
แค่นี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วอ่ะก็ดีใจมากที่ได้มาเห็นเนี่ยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้นะก็คือจุดนี้เป็นจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วที่จะสามารถมองเห็นซึ่งจะต้องผ่านรั้วก็ถือว่าดีนะถ้าเกิดว่าให้คนเข้าไปวุ่นวายมากๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อประชากรของจิงโจ้ที่หายากแบบนี้ได้เพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะหาง่ายๆเหมือนพวกจิงโจ้ทั่วไปที่เราเคยเห็นนะชื่อว่า Border Town Rule หรือจิงโจ้แห่งเมือง Border Town ค่ะเพราะที่นี่ถือเป็นชุมชนที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจิงโจ้ขาวภาวะตัวสีขาวนี้เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้พวกมันไม่มีเซลล์เม็ดสีค่ะจิงโจ้ขาวเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาลารีในธรรมชาติพวกมันมักจะรวมกลุ่มกันบนทุ่งหญ้าโดยจะมีจิงโจ้อย่างน้อย1ตัวทำหน้าที่เฝ้าดูนักล่าจากทิศต่างๆโดยเฉพาะนกอินทรีหางลิ่มและบางครั้งคาลารีก็จะมารวมตัวกับจิงโจ้สายพันธุ์อื่นด้วยเมื่อรู้สึกถูกคุกคามมันจะตื่นกลัวเป็นพิเศษเรียกว่าเป็นพันธุ์ที่เปราะบางกว่าเพื่อนเลยค่ะเพราะตัวสีขาวกลายมาเป็นจุดอ่อนในการเอาตัวรอดนกอินทรีหางลิ่มสามารถมองพวกมันได้ง่ายจากทางอากาศและในเวลากลางคืนสีขาวสว่างแบบนี้ก็ยิ่งเป็นตัวล่อเป้าให้นักล่าอย่างหมาป่าและนี่ก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้พวกมันมีจำนวนประชากรไม่มากเท่าจิงโจ้สายพันธุ์อื่นนั่นเองค่ะแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คาลารีกับจิงโจ้ทุกสายพันธุ์มีจำนวนประชากรมากขึ้นก็คือการสร้างดิงโก้เฟนส์หรือรั้วกั้นดิงโก้ค่ะตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1880หมาป่าดิงโก้ถูกกั้นไม่ให้ผ่านเข้ามาในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศและการขาดผู้ล่าอันดับหนึ่งทำให้จิงโจ้ซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของรั้วมีจำนวนเพิ่มขึ้นและสูงมากกว่าที่ควรจะเป็นแต่นั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ช่วยให้ประชากรจิงโจ้ขาวสามารถอยู่รอดได้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไคเกน่าซึ่งเป็นต้นทางของถนนเซกชันนี้เป็นถนนเส้นพิเศษพิเศษยังไงเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นถนนเส้นที่ตรงยาวที่สุดตรงแบบไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีโค้งไม่มีเลี้ยวไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณจะต้องตรงไปนะคะเป็นระยะทาง 146.6 กิโลเมตรซึ่งถ้าคิดเป็นไมล์เนี่ยก็คือ 91.1 ไมล์เขาก็ปัดเป็นตัวเลขกลมๆก็เลยเป็น90ไมล์ระยะทางยังอีกยาวไกลนะคะให้กำลังใจคนขับด้วยตั้งแต่ขับมานอกจากป้ายนี้แล้วก็แทบไม่มีป้ายอย่างอื่นเลยค่ะถ้าเป็นถนนในเมืองเราอาจจะได้เจอป้ายแชร์โซนแชร์โซนคือโซนที่แบ่งปันกันระหว่างคนเดินเท้าจักรยานแล้วก็รถซึ่งสัญจรผ่านไปมาเพื่อให้ปลอดภัยทั้งคนข้ามถนนรถยนต์และจักรยานแต่เวลาขับไปตามพื้นที่เอาแบกที่เป็นถนนตรงยาวและโล่งมากๆแบบนี้แชร์โซนคงจะกลายเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันระหว่างคนกับสัตว์ป่าแทนค่ะระหว่างทางเราเห็นป้ายรูปสัตว์ต่างๆซึ่งเป็นการเตือนผู้ขับขี่ให้ระวังอุบัติเหตุนั่นก็เพราะว่าในบริเวณนั้นมักจะมีสัตว์ในป้ายโผล่ออกมากลางถนนค่ะ You just have to be very careful if you're in an area where there's lots of kangaroos or wallabies because you quite often can't see them coming. The ones that you see are the ones that you'll quite often hit. So when I drive, I'm always looking left and right all the time. I'm aware. I don't talk to people so much, or you know, I'm concentrating on driving, and they can come from nowhere.ตั้งแต่วันแรกของการเดินทางเราก็ได้รับคำเตือนจากชาวออสเตรเลียมาหลายคนแล้วค่ะพี่เขาก็แนะนำว่า
เวลาเดินทางเนี่ยให้ระวังเป็นพิเศษช่วงเช้ากับช่วงเย็นเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สัตว์ตื่นตัวโดยเฉพาะจิงโจ้มาออสเตรเลียทั้งทีทุกคนก็จะรู้จักอยู่แล้วว่าเอ้ยมันต้องมีจิงโจ้แต่ว่าเราจะไม่ได้ไปเจอจิงโจ้ตามสวนสัตว์หรือตามแซงชูรี่ต่างๆจะไปเจอกลางถนนและบางทีถ้าเกิดเราขับรถมาเร็วแล้วเราไม่ระวังเราก็อาจจะชนเขาได้ว้าอุ้ย kangaroo in the front there's also one on the roofKangaroo close to the road here. The car coming. ดังนั้นนอกจากคุณตากล้องที่เป็นคนขับแล้วแพทย์ที่เป็นคนนั่งก็ต้องช่วยสังเกตและระวังเพิ่มเติมด้วยซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้เจอประสบการณ์ตรงอยู่หลายครั้งค่ะอย่างบนถนนเส้นนี้อยู่ดีๆก็เจอจิงโจ้กระโดดพรวดมาตัดหน้ารถไม่ตัวแต่ในบางครั้งเราก็เห็นพวกมันมาตั้งแต่ไกลถ้าเป็นแบบนั้นเราก็จะจอดรออยู่ห่างๆและปล่อยให้พวกมันข้ามถนนไปอย่างปลอดภัยค่ะแต่หลายครั้งที่พวกมันอาจจะโชคร้ายข้ามถนนไม่สำเร็จถูกรถชนตายและกลายเป็นอาหารสำหรับพวกเหยี่ยวเหยี่ยวจัดอยู่ในกลุ่มนกล่าเหยื่อซึ่งหมายถึงนกที่กินเนื้อกินได้ทั้งแบบที่เหยื่อยังมีชีวิตอยู่และแบบที่กลายเป็นซากพวกมันมีกรงเล็บแหลมคมและจงอยปากงองุ้มขนาดใหญ่ซึ่งเหมาะสำหรับการฉีกเหยื่อเหยี่ยวสามารถบินได้สูงและมีสายตาที่ดีมากค่ะวิธีการหากินของมันก็คือจะบินวนอยู่บนฟ้าและมองลงมาหาเหยื่อถ้าเห็นเป็นซากสัตว์บนถนนพวกมันก็จะรอจังหวะที่ไม่มีรถผ่านแล้วค่อยบินลงมารุมกินค่ะที่เราเจอไม่ได้มีแต่จิงโจ้นะคะบางทีก็เป็นวัวตัวใหญ่หรือบางครั้งก็แทบดูไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นสัตว์อะไรกันแน่อย่างตัวนี้เราเดาว่าอาจจะเป็นพวกโคอาล่าหรือวอมแบทเราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะได้แต่มองแล้วก็ไว้อาลัยให้กับพวกมัน We in Australia have killed more wildlife species than anywhere else in the entire world and we should be ashamed of itAnd even if you never liked an animal in your whole life, if you watched an animal dying, it would tear your heart apart. But writhing in pain and screaming, it is so, so bad. The problem with here in Australia is we have an abundance of unique animals. And sometimes when you've got too much, you don't appreciate it until you've lost it.ชะล่าใจอาจจะทำให้บางคนไม่ใส่ใจพวกมันเพียงพอค่ะคิดว่าต่อให้ขับชนทิ้งชนขว้างยังไงก็คงไม่ถึงขั้นทำให้พวกมันสูญพันธุ์แต่จริงๆแล้วเราควรมาตั้งคำถามกันว่าถนนที่ขับอยู่ใครเป็นเจ้าของกันแน่แล้วทำไมคนถึงสามารถไปทำให้ชีวิตอื่นแขวนอยู่บนเส้นของความเป็นความตายได้เพราะที่จริงแล้วไม่ว่าสัตว์ป่าชนิดไหนบนโลกก็ต้องใช้ถนนเป็นพื้นที่ร่วมกับมนุษย์ทั้งนั้นล่ะค่ะอาจจะมีคนบอกว่าไม่มีใครตั้งใจให้เกิดอุบัติเหตุซะหน่อยแต่มั่นใจหรือยังคะว่าเราระมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้วสิ่งสำคัญของปัญหานี้ก็คือเราควรจะต้องให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกที่ดีอย่างคำพูดของเรนเจอร์คนหนึ่งที่อเมริกาซึ่งแพทยังจำและทำตามมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะThe park, like if you see a bison or a bear, this is actually their home, and we're just kind of visiting. So you want to kind of keep it in a nice state for them, make it so that hopefully in 100 years or 500 years, someone can come and it will look the same as it does now. ตอนนี้รถติดดูขอให้ดูสภาพรถซะก่อนตรงนี้ไบซอนเยอะมากๆคือเขามากินหญ้ากันอยู่ใกล้ๆถนนเลย
ี่เห็นใกล้มากเลยนะพื้นที่ไบซันเนี่ยแกอยากจะข้ามถนนเมื่อไหร่ก็ข้ามอุบัติเหตุแบบนี้มีแต่เสียกับเสียค่ะนอกจากสัตว์จะต้องสูญเสียชีวิตแล้วบางทีคนขับกับรถที่ชนก็อาจจะเสียหายตามไปด้วยในส่วนของรถเท่าที่สังเกตดูถ้ามีรถเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เอาแบกแบบนี้หลายคนเขาจะทิ้งรถเอาไว้แบบนั้นเลยค่ะเพราะถ้าเกิดต้องจ้างรถลากกลับไปซ่อมในเมืองก็คงไม่คุ้มเท่าไหร่ทั้งแพงและเสียเวลามากเกินไปซึ่งซากรถเหล่านั้นอาจจะถูกนำมาทิ้งรวมกันกลายเป็นสุสานเก่ากลางทะเลทรายแต่ย้อนกลับไปก่อนจะเกิดความเสียหายทั้งหมดนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะเราควรเคารพและห่วงใยชีวิตเพื่อนร่วมทางของเราให้มากขึ้นอย่างน้อยที่ทำได้แน่ๆถ้าเจอป้ายเตือนรูปสัตว์แบบนี้ควรจะขับให้ช้าลงและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นค่ะในบรรดาป้ายสัตว์ที่เจอมีป้ายหนึ่งที่ดูแปลกตาออกไปค่ะนั่นก็คือภาพคนขี่ม้าในยุคนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าจะยังมีคนเดินทางด้วยม้าอยู่แต่ปรากฏว่าเจอจริงๆค่ะI've always wanted to do like a long distance horseback trip through Victoria. We're mostly following the Murray River, and yeah, there's lots of farmland, lots of dairies.Lots of grass. I've not been to Western Australia before, and the impression that I got was that it was going to be really boring, really flat, sort of endless. But it's been really interesting. There's heaps more trees than I thought there would be. The sunrises and sunsets have been amazing. It's been great. I've loved it. It's been a real highlight of the trip, actually. When you're traveling alone, you learn to like rely on yourself, so you become quite resourceful. I love traveling. I live to travel. I think you learn a lot about yourself.You learn a lot about the world and you get to meet some really great people. It's all about the journey, isn't it? Rather than the destination. รู้สึกเป็น90ไมล์ที่ยาวนานมากเลยค่ะแต่ก่อนจะมาถึงเมืองบอลาโดเนียซึ่งเป็นปลายทางของถนนเส้นนี้เราไปแวะเติมน้ำมันในเมืองเล็กๆเมืองนึงที่ชื่อว่า Cockle Biddy ค่ะแล้วก็ได้ไปเจอข้อความนึงที่ชาวเมืองเขียนไว้ว่าที่นี่มีประชากรแค่8คนแต่มีจิงโจ้ถึง 1,234,567 ตัวแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่มุกตลกนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพื้นที่นี้เป็นดินแดนของจิงโจ้ที่แท้จริงเลยค่ะถึงแล้วบอลาโดเนียแล้วก็มีปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้าเราจะได้ลงไปยืดเส้นยืดสายสักทีเมื่อยมากตรงยาวมากเราผ่านมาแล้ว 146.6 กิโลเมตรนะคะบ่นแทนคนขับให้เลยว่าเมื่อยและง่วงสุดๆจริงแล้วเราเคยเจอเจ้าตัวนี้มาแล้วที่สวนพฤกษชาติในเมืองพอร์ตออกัสตามันคือทิลิควรูโกซาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าจิ้งเหลงสองหัวเพราะหางของมันโค้งมนเหมือนมีหัวอยู่อีกด้านหนึ่งค่ะหางนี้มีหน้าที่สะสมไขมันสำรองไว้ใช้ในฤดูหนาวตัวที่เจอครั้งก่อนส่วนหางยังอ้วนกลมเหมือนหัวที่สองและยังมีพลังขู่ไล่ใส่เราอยู่เลยค่ะแต่เจ้าตัวนี้ดูสงบเสงี่ยมมากและหางก็ฟีบเล็กลงเหมือนโดนปล่อยลมยาง
สงสัยจะใช้พลังงานหมดไปกับช่วงจำศีลแล้วค่ะที่เห็นข้างหลังอันนี้เนี่ยไม่ใช่ผนังเก๋ๆที่เอาไว้ประดับตกแต่งตามโรงแรมอะไรแบบนี้นะมันมีฟังก์ชันที่มากกว่านั้นเขาเรียกว่าเป็น insect hotel เป็นโรงแรมสำหรับแมลงยังไงล่ะเราจะเห็นว่าวัสดุเนี่ยทำจากธรรมชาติก็จะมีหินมีไม้เอาไว้ให้แมลงอยู่ถามว่าแล้วทำไมเราจะต้องสร้างโรงแรมให้แมลงอยู่ด้วยนั่นก็เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์นี่แหละหลังจากที่มนุษย์สร้างบ้านเรือนตัดต้นไม้ขยายพื้นที่เอาไปให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนให้กลายมันเป็นชุมชนใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนว่าที่อยู่ของสัตว์ต่างๆในธรรมชาติมันก็จะหายไปรวมถึงแมลงด้วยนี่ก็คือหนึ่งในการชดเชยของมนุษย์ที่ทำให้ก็คือเราสร้างโรงแรมให้กับแมลงบริเวณตรงนี้เนี่ยแมลงก็จะสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบภัยหรือว่าทำรังได้คาดว่ามันอารมณ์คล้ายๆกับ sanctuary คือสร้างแหล่งหลบภัยให้กับสัตว์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เดือดร้อนมาจากการกระทำของมนุษย์เองนี่แหละการสร้างถนนและตั้งชุมชนเมืองส่งผลกระทบต่อสัตว์ท้องถิ่นมากมายโดยเฉพาะนกที่อาศัยอยู่ตามพื้นดินซึ่งจะต้องสูญเสียที่อยู่และแหล่งอาหารค่ะแต่นกบางชนิดก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับภูมิประเทศที่แตกต่างได้ดีอย่างเช่นมาร์คแลปวิงนกท้องถิ่นชนิดหนึ่งของออสเตรเลียซึ่งปกติมักจะพบในบริเวณชื้นแฉะหรือพื้นที่เปิดโล่งใกล้แหล่งน้ำพวกมันจะหาแมลงและหนอนบนพื้นดินกินเป็นอาหารแต่ปัจจุบันอาจจะพบนกชนิดนี้อยู่ตามสวนสาธารณะหรือลานจอดรถในเมืองแล้วก็กำลังขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วค่ะส่วนอีกพันธุ์นึงที่ปรับตัวเก่งไม่แพ้กันก็คือนกกระตั้วดำหางแดงค่ะพวกมันเป็นนกที่ชอบส่งเสียงดังทำลายสายไฟและถือเป็นศัตรูพืชเกษตรกรบางส่วนจึงพยายามกำจัดพวกมันทิ้งจนตอนนี้ถึงขั้นเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้วค่ะถ้ามองดีๆเรื่องนี้จะไปโทษนกก็ไม่ถูกนะคะถ้าพวกมันได้อยู่ตามธรรมชาติก็คงไม่เกิดเรื่องแต่มนุษย์ต่างหากที่เข้าไปตัดไม้ทำลายป่าแย่งที่อยู่ของพวกมันเพื่อมาตั้งชุมชนก่อนโดยเฉพาะในยุคที่คนขาวเข้ามายุ่งกับระบบนิเวศของธรรมชาติจนทุกอย่างวุ่นวายไปหมดค่ะPretty sad. In the early settlement days, we will move our white English ways of tilling the soil, planting the plants, and it failed miserably because soil in Australia is very, very old and very, very thin topsoil. So if you dig it up, you lose a lot of the nutrition. We bought all the European plants and animals to farm here, and the problem was all the European animals have sharp hooves which go into the soil and wreck the soil.Whereas all the animals in Australia have soft feet, so they don't damage the ground. So the kangaroos and wallabies has less damage to the soil than cows and sheep and horses. It was a European idea that we were superior and we knew better than these people who are living here.พื้นป่าจำนวนมากถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตว์ซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนาจนทำให้ออสเตรเลียกลายเป็นผู้ส่งออกปศุสัตว์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะและสัตว์ที่เลี้ยงเยอะที่สุดในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียก็คือแกะรัฐนี้มีแกะจำนวนมากถึงเกือบ15ล้านตัวเลี้ยงโดยเกษตรกรมากกว่า 4,500 รายค่ะโดยทั่วไปฝูงแกะจะถูกเลี้ยงควบคู่ไปกับการปลูกพืชฟาร์มส่วนใหญ่จึงเป็นไร่นาแบบผสมถ้าขับผ่านมาแถวนี้ก็จะได้เจอฟาร์มแกะตั้งเรียงกันตลอดทางแบบนี้ล่ะค่ะ Over a period of time when other settlers came out from the northern hemisphere they started breeding sheep it took a long time to do but it was very successful because they soon developed sheep that were suited to
different climatic conditions. And that's how the Australian merino industry set up. แกะเมริโน่ถูกซื้อมาจากสเปนในปีค.ศ. 1804ค่ะจากนั้นนักผสมพันธุ์ชาวออสเตรเลียก็นำแกะเมริโน่พันธุ์แท้ไปผสมกับพันธุ์อื่นทั้งจากยุโรปอเมริกันเหนือและนิวซีแลนด์จนออกมาเป็นแกะพันธุ์เมริโน่ออสเตรเลียซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามีขนยาวละเอียดและนุ่มกว่าเหมาะจะนำไปเป็นวัสดุในอุตสาหกรรมสิ่งทอค่ะโดยผลิตภัณฑ์ขนแกะเมริโน่คุณภาพสูงจากรัฐนี้ถูกส่งออกไปกว่า100ประเทศคิดเป็น3ใน4ของการผลิตทั้งหมดที่มีบนโลกค่ะDo you want to feed them? Yes, please. Just hold your hand flat. They don't bite. They've no teeth at the top. ความหลากหลายในเรื่องของสัตว์ป่ามากและมีสัตว์หลายชนิดบนโลกที่ไม่สามารถพบได้ที่อื่นนอกจากออสเตรเลียดังนั้นเนี่ยแพทก็เลยตั้งใจที่จะมาแซงชูเอรี่ซึ่งเป็นสถานที่ที่คิดว่าน่าจะได้เจอสัตว์ป่าที่ตามหาเขาบอกว่าที่เนี่ยมีวอมแบทIn Australia, we have three different types of wombats. We have the common wombat, then we have the hairy nose. We have the northern and the southern wombat. So the northern is in up in Queensland, and the southern hairy nose wombat is in South Australia. Mostly, what you'll see is the common wombat. โดยทั่วไปวอมแบททุกสายพันธุ์มีหัวขนาดใหญ่และขาสั้นค่ะแต่จุดเด่นสำคัญของวอมแบทจมูกขนทั้งพันเหนือและพันใต้ก็คือขนที่จมูกของเขาเนี่ยแหละค่ะนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะมันต้องใช้สิ่งนี้ในการตรวจจับอาหารแทนการมองหาด้วยสายตาซึ่งมันใช้งานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นอกจากนี้ยังมีจุดสังเกตอีกอย่างก็คือหูของวอมแบทจมูกขนจะแหลมตั้งตรงกับวอมแบทธรรมดาค่ะเรามีโอกาสได้เห็น2สายพันธุ์ก็คือตัวเล็กๆที่แพทอุ้มเนี่ยอันนั้นเป็น common wombat ส่วนเจ้าตัวใหญ่ที่หน้าตาคล้ายๆหมูเนี่ยนะอันนั้นคือ hairy nose wombat เจ้าตัวใหญ่นี่ตลกมากเลยมันเหมือนหมูอ่ะแล้วมันก็เดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายแล้วเขาเหมือนเขารู้เรื่องอ่ะเราเดินเข้าไปใกล้ๆเขาก็เดินเข้ามาหาเราแล้วก็เกาเกาเกาคือเป็นอากับกิริยาที่แบบตลกมากอ่ะดูไปแล้วก็ขำไปคิดว่าถ้าได้อุ้มเจ้าวอมแบทจมูกขนตัวเต็มวัยน่าจะหนักหน้าดูค่ะเพราะขนาดลองอุ้มวอมแบทธรรมดาตัวเด็กยังหนักกว่าที่คิดเอาไว้เลยและเห็นขนปุยแบบนี้นึกว่าจะนุ่มนิ่มเหมือนกระต่ายแต่จริงๆตัวมันค่อนข้างแน่นและแข็งโดยเฉพาะส่วนหลังค่ะIf you have a feel of it they're quite tough on their backAnd on their bottom, they have a plate. So they always, when they go through in their burrows, they always go head first, bottom last into their burrow, and they've got a plate there. And if anything tries to bite that, they basically can't bite it.
ลไกการป้องกันตัวของวอมแบตก็คือเล็บค่ะวอมแบตถือเป็นสัตว์ขุดโพรงที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันมีขาหน้าและเล็บที่ทรงพลังเพื่อใช้ในการขุดโพรงเช่นเดียวกับโคอาล่ากับพอซัมที่เราเคยเจอซึ่งมีเล็บแหลมคมมากเพื่อใช้ในการปีนและยึดเกาะต้นไม้ These are sharp but only for digging whereas the koalas are sharp because they're for scratching and fighting So do you think which one is more dangerousprobably the koala because they can scratch you yeah when they're fighting with each other they can scratch whereas these guys don't use that but they can bite you they got sharp teeth look if you leave the koala and the wombat if you leave them alone they'll leave you aloneแบตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คล้ายกับโคอาล่าแต่คนส่วนมากนะไม่ค่อยรู้จักวอมแบตเท่าไหร่ส่วนมากก็จะรู้จักโคอาล่าทั้งโลกอะรู้จักออสเตรเลียก็คือโคอาล่ากับจิงโจ้ซึ่งเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์ซิกเนเจอร์ของประเทศนี้แพนเลยดีใจที่วันนี้แพนมีโอกาสได้เห็นวอมแบตแล้วก็โคอาล่าด้วยโคอาล่าเนี่ยหลายคนจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นหมีหมีโคอาล่าหมีโคอาล่าแต่จริงๆโคอาล่ามันไม่ใช่สัตว์ประเภทหมีเลยมาช่วยกันสร้างความเข้าใจใหม่ดีกว่าค่ะโคอาล่าไม่ใช่หมีแต่เป็นสัตว์จำพวกมาซูเพียวหรือสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องซึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยพบเฉพาะในทวีปออสเตรเลียเท่านั้นค่ะอย่างเช่นโคอาล่าจิงโจ้พอซัมและวอมแบตจุดเด่นของสัตว์ประเภทนี้ก็คือพวกมันจะออกลูกเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งอยู่ภายในกระเป๋าหน้าท้องของแม่ค่ะลูกของสัตว์มาซูเพียวจะถูกเรียกว่าโจอี้เหมือนกับลูกจิงโจ้หรือลูกพอซัมที่เราได้ไปเจอมาและเมื่อโตได้ระยะหนึ่งโจอี้จะคลานออกจากกระเป๋าหน้าท้องมาเกาะที่หลังแม่สำหรับโคอาล่าโจอี้จะอยู่ในกระเป๋า6เดือนอยู่ข้างนอกอีก6เดือนพอครบปีถึงจะออกมาใช้ชีวิตอิสระค่ะAborigine means no drink. This is Wallace. Wallace was born here. She's about 8 years old that you see in the park. They've been born and bred in captivity. So in captivity, they can live up to 20 years. In the wild, the average is about 6 to 10. Only because here they pretty much get meals on wheels, whereas out in the wild, they've got to go looking for it. Because we're chopping all the trees down, creating bigger houses, creating more roads,So they've got less and less area to go to, and then they get stressed, and then they get sick, and then, yeah, they can die from that. อาจจะมีคนคิดว่าเราไม่ได้มีส่วนในการทำร้ายมันซะหน่อยแต่จริงๆแล้วบางทีเราอาจเข้าไปรบกวนมันโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะด้วยความน่ารักน่ากอดทำให้หลายคนอยากจะเข้าไปอุ้มแต่รู้ไหมคะว่าการที่คนแปลกหน้าอุ้มมันบ่อยๆอาจจะทำให้มันเครียดจนป่วยได้ค่ะดังนั้นทุกรัฐในออสเตรเลียที่มีโคอาล่าอาศัยอยู่จึงมีการออกกฎว่าผู้ที่สามารถอุ้มโคอาล่าได้มีแค่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการรับรองเท่านั้นถ้าคนทั่วไปอุ้มถือว่าผิดกฎหมายยกเว้นรัฐเดียวที่ตอนนี้อนุญาตให้อุ้มอยู่ก็คือรัฐควีนส์แลนด์ค่ะDifferent states, different rules. The department make the rules. In Queensland, you're allowed to hold a koala, but in Victoria, South Australia, and New South Wales, a koala you can pat, but you can't hold. If a koala picks up a human cold, they can die from it.So it's not worth the risk, you know, we have to look after them.
you have a look here, Wallace has also got two thumbs and three fingers. All koalas have got that. That's for climbing, but it's also for reaching out and grabbing the branches as well. He's a male. You can see the sweat gland down the front of his chest. So all males have got that. They rub that against a tree trunk and bellow, and that's how they attract the females. โคอาลาเป็นสัตว์อีกชนิดที่ตัวผู้กับตัวเมียมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันค่ะโคอาลาตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีขนาดใหญ่และหนักกว่าตัวเมียอย่างเห็นได้ชัดตัวผู้หนักได้กว่า15กิโลกรัมส่วนตัวเมียหนักแค่6ถึง10กิโลกรัมมาดูหน้าตากันบ้างค่ะตัวผู้จะออกแนวหล่อเข้มมีใบหน้ากว้างและจมูกสีดำที่ใหญ่กว่าส่วนตัวเมียจะหน้าหวานหวานน่ารักใสๆและอย่างที่บอกค่ะจุดต่างที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือตัวผู้จะมีรอยขีดสีเข้มที่หน้าอกส่วนตัวเมียที่โตเต็มวัยจะมีหน้าอกสีขาวและกระเป๋าหน้าท้องที่เตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับลูกของมันแทนค่ะนอกจากจะได้เห็นลูกของโคอาล่าที่แบบเกาะแม่เหมือนเป็นลูกลิงแล้วก็ได้อุ้มวอมแบตตัวเล็กๆยังมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่แพนมีโอกาสได้อุ้มจริงๆสัตว์ชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยเพราะว่าเคยเจอมาหลายสถานที่แล้วตั้งแต่ Kings Canyon หรือว่าKakadu National Park ก็คือหมาป่าดิงโก้ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสายพันธุ์ท้องถิ่นของออสเตรเลียเคยเห็นมาหลายตัวทั้งแบบใกล้ๆทั้งแบบไกลๆแต่วันนี้เนี่ยพิเศษคือเราได้อุ้มลูกดิงโก้เป็นไงบ้างอุ้มดิงโก้ครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตด้วยนะน่ารักมากเลยอ่ะดูดินี่เหมือนหมาธรรมดามากลืมภาพหมาป่าไปได้เลยนี่เหมือนหมาบ้านชัดๆซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันนะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมหมาป่าดิงโก้เนี่ยถึงคล้ายๆกับหมาบ้านเราจังเลยเพราะว่าก็มีหลายคนที่บอกมาว่าก่อนหน้านี้นานมากแล้วจริงๆอ่ะหมาป่าดิงโก้ที่บอกว่าเป็นสายพันธุ์ออสเตรเลียเนี่ยอพยพมาจากเอเชียโดยเฉพาะเซาท์อีสต์เอเชียก็คือแถวบริเวณบ้านเรานี่เองดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่หน้าตาของหมาป่าดิงโก้จะไปคล้ายกับหมาพื้นบ้านของเมืองไทยหรือว่าที่เราเห็นในเซาท์อีสต์เอเชียต่อให้รูปร่างลักษณะมันจะเหมือนหมาบ้านแค่ไหนแต่โดยตัวมันแล้วสัญชาตญาณดิบของมันก็คือหมาป่าอยู่วันยังค่ำแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าหมาป่าดิงโก้ยังเป็นหมาป่าก็คือหมาป่าดิงโก้จะไม่เห่าไม่เห่าเหมือนหมาบ้านจะหอนเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราไปตามป่าไปแคมปิ้งกันเนี่ยแล้วเราได้ยินเสียงหอนขึ้นมาให้รู้ว่านั่นคือเสียงของหมาป่าดิงโก้ The purebred dingoes are on the endangered listSo, because there's a lot of crossbreed between dingoes and wild dogs, so we have to look after the purebred line, basically. หลังจากได้สัมผัสความน่ารักของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท้องถิ่นกันไปหลายชนิดตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์มาลองอุ้มสัตว์เลื้อยคลานกันบ้างค่ะEasiest way to hold them. There you go. There you go. Perfect. This is a native Australian snake. This one's found on the border of New South Wales and Victoria. งูหลามคาเพ็ดเมเรดาร์ลิงเป็นงูไม่มีพิษค่ะบางส่วนถูกนำไปเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะมันมีนิสัยที่ค่อนข้างนุ่มนวลอารมณ์ไม่รุนแรงแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้สอนวิธีการอุ้มงูที่ถูกต้องให้เราด้วยค่ะนั่นก็คือให้นำมาพาดไหล่เพื่อให้มันรู้สึกมีที่พักพิงเหมือนกับเวลาเลื้อยไปตามต้นไม้จากนั้นก็ปล่อยให้มันเคลื่อนไหลไปแล้วค่อยๆสาวตามจังหวะการเลื้อยแบบนี้ค่ะแต่ในกรณีที่เราเจองูหลามในธรรมชาติมันอาจจะไม่เชื่องเหมือนเจ้าตัวนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีพิษแต่มันก็สามารถรัดเราจนตายได้แล้ววิธีการเอาตัวรอดจากการโดนรัดก็คือพยายามกำคองูให้ได้แน่นที่สุดจากนั้นค่อยๆแกะงูออกโดยเริ่มจากส่วนหางแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนงูหลุดออกจากตัวเราทั้งหมดค่ะอ
ุดท้ายเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับผู้ก่อตั้ง Sanctuary นี้ทำให้เราได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของสัตว์ป่าพื้นเมืองที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งในโลกใบนี้ว่ามันน่าเป็นห่วงจริงๆ I think all sanctuaries throughout the world are fighting the same causes They realize that we are slowly destroying the world we're destroying our native land we're destroying the environmentWildlife and the native animals of every country is now in danger. We are becoming so self-centered, all about building big businesses, competing with other countries, that we're forgetting that what is really important is what we inherited. And I think all countries need to pull together and save the little bit of wildlife that we have left. All our wildlife is a heritage that we have been lucky enough to have.But within a few years, it'll become history, and young children born today will miss out on many, many species. I think the majority of Australian wildlife is in danger because we want to wipe out good koala country to put houses in. We want to demolish kangaroos because they're eating grass and competing with the farmers. What we need to do is learn to respectNot only the people in this country, but to respect the wildlife. Don't become history. Years ago, you only shot an animal when you needed to eat it. Today, it's just a sport. Go out and shoot.